โอเคเก็บกลับแล้วครับเดี๋ยวปิดลื้อเล่นก่อนนะลุงเดี๋ยวก็ให้ค่อยกลับลื้อรถก่อนโอ้ยหนักต้องชัดๆหน่อยไหมเนาะมันจะได้เห็นกล้องมันพอดีไหมเนี่ยน่าจะเห็นก็ตัวนี้ที่ซื้อมาใหม่นะของแบรนด์ N อะไรวะ AMT 2นิ้วฮะ Catalytic Converter Form Motorcycle 2นิ้วนะเป็นอะไรอ่ะนี่รูปการใส่อย่างนี้มีใส่ที่ถูกต้องตัวนี้ซื้อมา628บาทเดี๋ยวเอาตัวในออกก่อนกล้องน่าจะเห็นตามนั้นอ่ะโอ้โหไข่ทั้งแน่นเลยคนช่างเมื่อวานวันเอาลูกกระสุนลูกใหญ่ไปเชื่อมตะแกรงว่าเขาเปลี่ยนไส้ในมันเดี๋ยวไปใส่ตะแกรงเดี๋ยวเอาให้ดูนะมันก็เสียงนุ่มดีนะเดี๋ยวลองลูกใหม่เสียงเบาลงไปเยอะเลยอึบ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 เปลี่ยนเยอะนี่ที่ไปเชื่อมมาเมื่อวานก็ช่วยได้นะเสียงเบาลงเยอะเลยแต้มขาดนี่หว่าโอเคไม่รู้เห็นวันนี้เขาเมามันออกนี่มันดำเผาไหม้ไม่หมดใส่น้ำมันเยอะเลยน้ำมันเยอะที่บิดไม่ออกน่าจะเป็นเพราะว่าตัวแกงมันบี้มาแล้วเนี่ยน่าจะอั้นตัวนี้นะอาจจะนะเดี๋ยวลองใส่ตัวใหม่ใส่ได้พอดีไม่ต้องทุบเลยเว้ยนี่งานเขาดีไปฟังเสียงกันก่อนไหมมันติดอะไรอุ้ยโอ้ยมือเปื้อนไม่ดังเว้ยกำลังดีเว้ยไม่ดังดังป่ะลุงก็ดังกว่าเดิมนิดนึงเนาะแต่พอได้ไม่หนวกหูใส่แจ๋วเลยเว้ยเสียเงินเยอะทีเดียวจบว่ะลูก200ตัวนี้มันก็ดังไปนะมันโล่งไปตัวนี้จบเลยหนึ่งจูน้ำมันใหม่หนาไปเขาเมาดำปีเลยเรานึกว่าน้ำมันมันบางนะมันบิดไม่ออกบิดไม่ไปเลยนะพอขึ้นร้อยก็เลยลองไปเร่งน้ำมันดูเมื่อเช้ายิ่งไปกันใหญ่โตเลยตอนนี้โอเคแล้วน่าจะโอเคนะจบนะเรื่องท่อไม่เอาเหลือนะไม่ทำแล้วอยากเงียบใส่ท่อเดิมไปนะตามนั้น
เมื่อวานก็คุยกับช่างนะว่ากั้นห้องอ่ะเขาก็ทำให้ได้แต่เขากลัวท่อเราเสียเขาบอกถ้ามาเจาะมายึดอะไรเดี๋ยวท่อมันเสียเป็นรอยไม่คุ้มกันทั้งผมก็ไปทำหรอกทำแค่จุลดเสียงก็พอแล้วแต่เขาบอกว่าตัวแคทมันมีไออะไรอ่ะบางทีมันก็ทำให้รถอืดก็มีนะว่าเขาว่าไงผมก็ไม่รู้ฮะยังนะยังสุกนี้ฮะสุกนี้ก็หยุดสงกรานต์ไปไหนฮะอยู่บ้านครับโอเคเรียบร้อยอันนี้ใส่กลับที่เดิมหมูดำปีปั่นโน่นเนี่ยถ้าถลวงน่าจะดีใครจะเอาไปใส่ต่อลองไหมนะเดี๋ยวส่งไปให้โอ้ยนั่นนะกลับบ้านกันดีกว่าลั่นดีลั่นดีหนึ่งรอบนะยังบิดไม่ได้นะน้ำมันยังเย็นอยู่ก็ลั่นพอสมควรแต่ก็ถือว่าไม่ดังมากนะพอรับได้ครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรผมเอาแค่นี้แหละกำลังโล่งเลยรู้เลยบิดมันลื่นดีจะเงียบฟังเสียงกันดูนะสักแป๊บหนึ่งโอ้ยไม่อั้นอ่ะท่อนี้ไอ้ลูกนี้ไม่อั้นล้มเหรอหรือยังไงว่าเขาจอดกลางถนนโอเคก็เป็นเสียงเบาๆนะโอ้ตรงแต่บิดก็เอาเรื่องนะก็ไม่ทำอะไรละออกเท่านี้แหละค่อนข้างโอเคฮะโอ้แดดร้อนเสียงจะกังวานสู้อันเดิมไม่ได้นะอันสองรูนะสองชั้นนะลูกใหญ่จะเสียงกังวานกว่าอันนี้เสียงออกนุ่มๆกว่ารีบไปไหนขนาดนั้นบ่ตอนนี้ผมไม่รู้ผมดันน้ำมันไว้ถูกหรือเปล่านะจำไม่ได้แล้วเนี่ยอาจจะท่วมไปด้วยขับไปก่อนรีบไปขนาดนั้นเลยรอหน่อยไม่ได้เลยนะ
โอ้ร้อนนะครับเราเข้าใจแล้วร้อนขนาดนี้แต่เขาทำถูกกฎดีกว่าเออเว้ยโอ้รีบไปกันจังเลยเว้ยมันเท่ตรงไหนวะรีบไปขนาดนี้อันตรายนะแค่ไม่กี่วิเองจะเลี้ยวไปจะโดนขนาดหรือเปล่าออกมาซะแหลมใช่ไหมออกไปก่อนไหมสิบห้าแม่งก็คือดังแต่ดังแบบไม่น่าเกิน80มั้งไม่น่าเกิน90มั้งดังอยู่ดีอ่ะเฮ้ยงี้เขาเรียกกันว่าเบาเหรอวะไม่รู้สิสำหรับผมอย่างนี้คือดังแต่เขาบอกว่าเบาลงมา 80% โอ้โหใช่เหรอวะไม่ใช่ลูกนี้นะหมายถึงว่าช่างเขาบอกว่าเนี่ยใส่แคทลดเสียงแล้วมันก็เงียบลงไปเยอะแล้วนะนี่ต้องอูดอีกเหรอโอ้โหคนโอ้โหเลยอันนี้โอเคแล้วจบแล้วคิดคลิปเรื่องท่อนะหมกมุ่นมาเยอะมากเกินไปแล้วเสียตังค์มาหลายบาทแล้วเนี่ยไม่จบแล้วทิ้งบิดไรยี่ง่ายดีวะเมื่อเช้ามันอั้นนะลูกเดิมลูกนี้ไม่อั้นแล้วเราไม่ลืมอะไรเนาะว่ากำลังอ่านมันน้อยลงนะสู้ท่อเดิมไม่ได้บิดขึ้นสะพานอ่ะแต่อันนี้ไปน่าจะเดินนะโอ้ยเถื่อนเนี่ยครับเสียงประมาณนี้นะน้องบิดเนี่ยก็ไม่ดังมากนะมันดังอยู่กับตัวเราเองนะไม่ดังไปชาวบ้านหรอก็น่าจะเป็นที่พอใจนะ เหมือนไม่พอใจไงก็ไม่รู้แต่ตั้ง600ใส่ให้มันเก่ากันไปซื้อมาตั้ง600ค่ะใส่ไปก่อนนะฮะแต่เสียงพอดีใช้ได้แต่ผมชอบเอาจริงๆนะถ้าแบบดังๆนะผมชอบไอ้ลูกยาวมากกว่าลูกยาวตอนที่ไม่ได้เชื่อมนะเสียงเพราะกว่าเสียงของคนก็หึมอ่ะลูกยาวอ่ะอันนี้ยังดูแบบติบๆแต่กำลังดีนะกำลังดีบิดก็อันกำลังดี
มีกำลังอัดดีพอได้นะถึงไม่เยอะมากแต่ก็ดีกว่าลูกยาวนิดหน่อยตรงช่วงกำลังอัดนะคือมันไม่โล่งเกินไปปิดลอยๆอย่างนี้ได้สบายไงดีหน่อยถ้าปิดลอยๆแล้วดังก็ไม่ไหวแล้วก็ไม่จดไม่ตดไม่จามนะโอเคนี่แหละที่ต้องการครับคือไม่อยากให้มันตดมันจามเดี๋ยววาวเสียหมดพรุ่งนี้ต้องพาเด็กมาว่ายน้ำที่นี่อีกนี่น้ำแข่งว่ายน้ำพรุ่งนี้ต้องมาด้วยโอ้ช่วงนี้กิจกรรมเยอะเหลือเกินเย็นก็ต้องโปรดักชันอีกโอ้วันศุกร์มีใส่บาตรอีกโอ้โหเยอะมากช่วงนี้อาทิตย์นี้นี่เหนื่อยครับแต่ก็คุ้มปีนึงจะเหนื่อยแค่อาทิตย์สองอาทิตย์ไม่เป็นไรฮะกี่โมงแล้วเนี่ย4โมงครึ่ง38นาทีนะก็ต้องมีเอาไว้ให้ลั่นได้เหมือนกันลั่นอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ลั่นโอ้โหพี่เสกทองเงียบเนี่ยโอ้ยนี่บันไดนี่เอาไว้ชนคนหรือเปล่าเนี่ยบันไดแล้วจะยื่นมายาวนะรถตู้เราอยู่ซ้ายทางไม่ดีพี่เสียก็ไปนู่นแล้วเนี่ยหูดับเป็นไรเนี่ยโอ้ยมีตดเล็กน้อยฮะตดเล็กน้อยตดเล็กน้อยแต่ไม่ปั๊บ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 อย่างนี้ไม่ดีนะไปปุ๊บเดียวเลยไม่เป็นไรนิดหน่อยเราไม่ได้จุดน้ำมันหนาไม่ได้ไปเร่งให้มันเป็นนะมันควรจะไม่เป็นโอ้ยร้อนจริงๆอากาศผมต่อแถวคงไม่ได้แล้วนะขึ้นหน้าเลยแล้วกันเสียงรถข้างในเนี่ยรถเมย์ป่ะรถเมย์เปิดเพลงตึ้มๆป่ะเอาเขียวแล้วเขียวแล้วโอ้เอ็กแม็กครับเราท่อดังครับไม่กล้าบิดฮะค่อยไปฮะไม่ใช่ไม่กล้าบิดนะเดี๋ยวไปหาว่าไปไล่เขาเราไม่ไล่อ่ะเขาหันมองเว้ยนึกว่าเราจะไล่นะแล้วเราไม่แข่งใครไงเราก็สู้ของไม่ได้ซัดกันดีกว่าจะตื้อไหมก็ดูไหลๆนะอ
าว่ามาโอ้ก็รอบไปลื่นมือนะแต่ก็ยังถือว่าขึ้นช้าอยู่น่าจะชามทางจุกๆเอาตรงนะท่อเดิมแม่งวิ่งดีกว่าเอาตรงเลยกลับไปท่อเดิมจะดีไหมเนี่ยท่อเดิมมันกว่าเยอะเลยท่อยูนิเวอร์แซลนี่ไม่ได้เรื่องนะแต่คิดเล่นกันว่าวันนี้อยากลั่นเฮ้ยโอ้โหถ่ายออกถ่ายออกหรือว่ากองเราตันวะเออเป็นไม่ได้นะกองใส่ละเอียดเกินเดี๋ยวเราไปดูเรื่องระบบกองก่อนอากาศอาจจะเข้าไม่ดีนะดูอันๆอื้อๆนะท่อมันโล่งแล้วมันที่มันต้องลื่นแล้วเป็นไปได้เป็นไปได้ที่อากาศจะไม่พอนะท่อลิ้นเราก็เดิมท่อลิ้นเราก็เดิมใส่แค่กองฟองน้ำเองมันไม่ได้โล่งอะไรเพราะใส่ละเอียดหนาเตอะเลยนะใส่ละเอียดอยู่เหมือนกันที่ผมใส่อันใหม่ล่าสุดเนี่ยกองละเอียดเลยอะฟองน้ำฟองละเอียดมากของรถซิ่งที่เขาใส่กันแบบจะห่างๆนะดูเม็ดๆใหญ่อันนี้ละเอียดยิบอะเดี๋ยวลองเลยดูหน่อยอาจจะตันก็ได้โอ้โหข้างหน้าฝนว่ะเราจะเปียกกันไหมเนี่ยถ้าเปียกก็เก็บมือถือได้นะเออโอเคยิงปุ๊บเลยแต่เหมือนมันบิดมันไม่ปูนไม่ปาร์ตเลยอ่ะเหมือนต้องบิดเยอะๆเนี่ยมันไม่ปูนมันให้ค่อยขึ้นไปอ่ะไม่รู้เหมือนกันทำไมเป็นอย่างนี้นะไม่ชอบเลยไออาจจะเป็นที่เม็ดหนักด้วยแต่เม็ด19อยู่มันก็จะไม่ค่อยปูนปาร์ตแต่จริงๆเม็ด19เราต้องดึงกว่านี้นะนี่มันไม่ค่อยดึงเลยเออว่ะดูวิ่งไม่ดีเลยว่ะเดี๋ยวต้องเช็คกองอากาศด้วยแปลกๆว่ะดูวิ่งไม่ดีเลยอ่ะดูวิ่งอันๆเนี่ยเร่งไปเยอะมากอ่ะยังวิ่งไม่ถึง104นะวิ่งไปเกือบ10,000โลแล้วเว้ยอ๋อร้อนมากๆฝนบ้านเราฝนตกไหมเนี่ยเอามาโอ้รถเราไม่รอบไม่เดินครับพี่น้องไม่อืดอย่างงี้โอ้อืดมากอ่ะรอบไม่เดินอ่ะโอ้งามไส้แล้วมันไม่มีกำลังเลยว่าแล้วเชียวคือรอบ 6,000-7,000 ช้ามากอ่ะเอาไหมเอาไหมอีกรอบไหมไม่พร้อมโอ้ยฝนเปียกแน่นอนรอบไม่ขึ้นเลยวะ
ว่ะหรือว่าจะเป็นที่ท่อโล่งไปใส่ได้ใส่ท่อเดิมว่ะห่วยแตกขนาดนี้ใส่ท่อเดิมเถอะบินไม่ไปจริงนะร้อยยิ่งเหนื่อยอ่ะไม่รู้เป็นเพราะเมื่อวานผมไปเติมใส่น้ำมันเครื่องเพิ่มไปหรือเปล่าก็เลยเป็นแบบนี้เดี๋ยววันนี้แวะซื้อน้ำมันเครื่องดีกว่าวะถ่ายใหม่ดีกว่าวะเหมือนเมื่อวานเราใส่โอ้ยไม่ได้ดิพรุ่งนี้เราไปถ่ายน้ำมันเครื่องที่นู่น80-40 บาทแล้วของฮอนด้าเอ้ยถูกกว่าเยอะเอ้าไม่ไปวะไอ้นี่ฝนโอ้ยบินไม่ไปเลยดีกว่าครับพี่น้องครับเป็นไรเนี่ยพังแล้วผมเนี่ยสามมันเยอะไปกองก็น่าจะมีผลนิดๆหน่อยๆนะไม่ถึงก็เยอะขนาดนี้มีเอ็มยาให้โดนหลอยตูดหรือไงวะเฮ้ยพายุบอกว่าข้างหน้าสิบล้อเยอะจังเป็นไม่ได้ว่าที่ลมเข้าไม่พอนะโอ้รถกระบะโอ้บินต้นๆเนี่ยมันวิ่งดีนะไม่รู้เหมือนกันโอ้ยร้อนแต่ช่วงนี้น่าจะเจอฝนแล้วล่ะเราข้างหน้ามีเปียกกันบ้างแล้วครับงานนี้น่าจะพายุเลยเนี่ยอะไรครับไม่กลัวฝนนะเฮ้ยโทรศัพท์เรากลัวฝนหรือวะไม่กลัวมั้ยไม่รู้ครับลุยไปเถอะไม่สนใจแต่ถ้าเปลี่ยนท่อไปรถเราคันไม่ลื่นเลยนะแสดงว่ากำลังอ่านหายไปว่ะเดี๋ยวลองใส่ท่อเดิมดูสิไม่มีแก๊กเลยนะออกตัวยังไม่แกแลกเลยอะเนี่ยจะเป็นไปได้ยังไงออกตัวไม่แกลกคันมันต้องลื่นนะทุกทีเดี๋ยวต้องลองนะฮะใส่ท่อเดิมดูซิว่าท่อไหนดีกว่ากันนะอ
แต่รู้สึกได้เลยว่ารถอื่นลงอ่ะบิดโอ้โหเหนื่อยนะอย่างที่บอกก็เหนื่อยเลยกว่าจะขึ้น120ได้คืออย่างตะเกียขับตามกระบะโอ้ทุกทีนะไม่ได้แดกอ่ะอย่างนั้นน่ะนี่มันวิ่งกว่าจะขึ้น100นานมากแปลกไม่เจอเว้ยฝนแค่อากาศเย็นเว้ยเราไม่น่ามาให้เลยยิงออกซ้ายไปก่อนก็ได้นี่ว่าโอ้ปวดหัวไหล่เครียดเลยความรู้สึกรถว่ามันเอ่อลงแล้วย้อนนึกถึงตอนตั้งแต่เปลี่ยนท่อมาแล้วรถมันแย่ลงนะเอาไงดีวะผมกว่าจะคิดได้ก็เสียตังค์ไปหลายบาทแล้วเนี่ยฮะเหมือนข้างหน้าจะเป็นฝนนะฮะเรามีละอองฝนแล้วการเรารอบท่วมหรือไงวะมันแบบไม่แน่ใจอะไรวะน้ำมันท่วมหรือวะโอ้ยเสียงอะไรวะรถเราจามเหรอวะดังขนาดนี้เหรอเนี่ยไม่ดึงไม่อะไรเลยอ่ะแย่จังเสียงรถเราบอกว่าเก่ง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 อ่ะที่มันระเบิดละไม่ใช่นะ
ช่ไม่ใช่บาบาเลยอากาศเย็นดีนะฝนจะตกเนี่ยสงสัยคืนสู่สามัญจริงๆนะใส่ท่อเดิมสบายใจสุดแล้วเฮ้ยไปหุ้มแคปล่าเล่นดีกว่าโอ้โหเสียดายตังค์แล้วก็ตังค์ไปหุ้มแคปล่าเล่นดีกว่าเฮ้ยนี่แหละมันต้องลองของลองเสร็จปุ๊บก็ไม่ใช้แล้วพอใจแล้วใส่ท่อเดิมฮะเอาจริงเหรอวะเนี่ยเสียดายนะโอ้ยลมหนึ่งกับพายุเลยเดี๋ยวขอเข้าปั๊มก่อนนะเก็บสายเก็บโทรศัพท์ก่อนโอ้ข้างหน้าน่าจะเจอฝนนะน่าจะเจอฝนจอดกันเอ๊ะทำไมดีครับใส่ท่อเดิมแล้ววะมันดีกว่าเยอะท่อเดิมผ่าเนี่ยพอผมผ่าแบบนิดเดียวอ่ะแคทก็มันเอาออกอ่ะมันไม่อั้นเลยก็โล่งอยู่นะที่ขี่อ่ะไปไปกันต่อไม่กลัวฝนแล้วเออว่ะหรือน้ำมันลงไม่พอว่ะไม่แน่ใจงั้นแต่ยังไงออกตัวมันต้องแกร๊กเลยเดี๋ยวรถเราทุกทีอ่ะนี่ไม่มีเลยนะเสียงแกร๊กแล้วทุกทีขามจะลื่นแกร๊กเลยนะแต่ก็ดูมีกำลังขึ้นนะเพิ่มน้ำมันไปหน่อยหรือเปล่าวะแต่ไม่รู้ปลายเป็นยังไงก็ไม่กลัวฝนแล้วมาไม่เจอหรอกฝนผมว่าเออเหมือนรถติดมือขึ้นเยอะเลยว่ะไม่ต้องเร่งเลยติดมือบานเลยอ่ะหรือว่าเป็นที่น้ำมันวะสมผสมไม่ได้นะอากาศเข้าเยอะเกินออกไวเกินอะไรอย่างนี้หรือเปล่าต้องใส่ต้องวัดค่า AF สักหน่อยละผมไม่รู้จะไปทางไหนเลยนะลงไหมครับดีกว่าจะร้อยไม่โคตรนานอ่ะรถเปลี่ยนไปรถเปลี่ยนไปโอ้ยลมมาลมฝนมาแล้วได้หรือรถเล่นไหมเนี่ยฝนตกก่อนมั้ง
ราะอย่างทุกทีแซงรถนี่ผมว่าปื๊ดเดียวก็แซงแล้วนี่เหมือนต้องเร่งเยอะมากแล้วแต่นี่โอเคแล้วเนี่ยโอ้ลมแรงลมแรงโอ้ลมแรงอ่ะลมแรงตะกี้มอใส่ข้างหน้ายกเลยนะเอียงเลยนะเหมือนจะติดมือแล้วโอเคเดี๋ยวลองไล่ดูกันไปอาจจะน้ำมันไม่พออากาศไม่พอเดี๋ยวจะลองจากวัดค่า AF ดูแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนไส้กรองใหม่ด้วยให้มันโล่งขึ้นหน่อยเพราะว่าคอรีดเราก็ยังเท่าเดิมได้คอรีดอ่ะดินเร่งเราอะยังไม่ได้โตสำหรับท่อใบขนาดนี้นะอาจจะโล่งไปก็ช่วยได้มากที่สุดก็คือเอาลมเข้าให้ได้เยอะที่สุดเท่านั้นเองแต่ก็ต้องสะอาดด้วยฝุ่นเข้าไปในเครื่องหลวมไว้โคตรเลยนะผมใส่ฟองน้ำละเอียดมากอ่ะมันเป็นฟองน้ำอย่างดีอ่ะดีเกินไปนะมั้งโอ้ชุดเดียนโล90ไม่หนุ่มอ่ะก็คุณไหวมาตอนหน้าเกือบตอนหน้านะดีที่เรายังไม่เจอฝนนะเจอแต่ลมฝนลมพายุมาแล้วฝ่าพายุอะไรทีเดียวโอ้ยลมแรงลมแรงโอ้โหถกเสื้อขึ้นเลยอะลมอะผมว่าไม่อัดน้ำมันได้ใช่ไหมพอไม่ร่มเดี๋ยวกินกินหน่อยนะให้มันกินกินหน่อยเผื่อจะแรงนะมันหลีไม่ได้เลยรถแรงมันต้องกินน้ำมันใช่ไหมตามหลักนั่นปรับน้ำมันเท่าเดิมเปลี่ยนท่ออย่างเดียวรถมันจะแรงขึ้นหรอวะใช่ไหมน้ำมันก็ต้องจูนหนาหน่อยมันต้องเข้ากับท่อเดี๋ยวเราต้องไปวัดค่า AF ดูนะเราขึ้นไดโน่ไม่ได้เราก็วัดค่า AF เบื้องต้นเอาว่าน่าจะประมาณนี้ดีแล้วที่เรามีเครื่องวัดนะเดี๋ยวเราทำหัวหนีบเลยได้ง่ายๆแล้ว AF ต่อกับอะไรบ้างวะเฮียลืมอ๋อโอเคนึกออกแล้ว มีลืมกันบ้างแล้วไม่ได้ทำนานขาลื่นเนี่ยควรจะบิดแล้วต้องแกร๊กเลยเนี่ยแต่มันไม่แกร๊กอะออกตัวทุกทีบิดมันต้องแกร๊กแรงอัดมันมหาศาลแต่นี่ดูมันแบบโล่งๆหลวมๆนะเออว่ะ80ไวโคตรไม่ต้องบิดด้วยจะได้ก็ได้นั้นเนี่ยไล่ดีๆก่อนผมว่าไม่รู้ค่าเราอะไรเท่าไหร่